เติ้ลธนพลภาพล่าสุดหลังคัมแบ็กวงการต้องบอกเลยว่าเป็นนักแสดงหนุ่มหล่อมากความสามารถอีกหนึ่งคนสำหรับเติ้ลธนพลโดยเจ้าตัวมีผลงานละครเรื่องแรกคือรักหันษาคาราโอเกะของค่ายโพลิพัทและเป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังจากรับบทเป็นราชิตทหารเอกของเจ้าหลวงรังสีมันในเรื่องดังเดืองหฤทัยจากนั้นจึงได้รับบทเป็นพระเอกหลังข่าวในละครเรื่องสู่แสงตะวันร่วมกับนางเอกสาวเขมนิจจามิกรและละครแจ้งเกิดคือละครเรื่องสู่แสงตะวันและหลังจากที่ชีวิตเจอมรสุมหลายอย่างถาโถมทั้งเรื่องคดีความต้องเข้าเรือนจำและความรักทำให้หนุ่มเติ้ลตัดสินใจละทางโลกมุ่งสู่ทางธรรมเข้าพิธีอุปสมบทไปเมื่อช่วงเดือนเมษายน2565ที่ผ่านมาฉายาทางธรรมธนปัญโยผู้มีปัญญาเป็นทรัพย์หลังจากนั้นหนุ่มเติ้ลก็ได้ออกมาโพสต์ภาพกราบเท้าพ่อแม่ทำการสึกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดทำเอาแฟนๆฮือฮาหนักมากเมื่อหนุ่มเติ้ลได้ออกมาโพสต์ภาพตัวเองหลังคัมแบ็กวงการบันเทิงโดยหลังจากสึกเจ้าตัวนั้นก็ได้ออกงานเป็นครั้งแรกด้วยลุคที่เท่สะดุดตางานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามากระหน่ำกดไลค์พร้อมเข้ามากดคอมเมนต์แชร์กันสนั่นต้องบอกเลยว่าลุคนี้ของหนุ่มเติ้ลนั้นหล่อสะกดทุกสายตาเลยทรงอย่างแบด